สวัสดีค่ะพบกับข่าวต้นชั่วโมงประจำวันหอการค้า8ริ้วขานรับรถไฟระบบรางคู่เพื่อส่งเสริมให้เป็นเมืองน่าอยู่เหมาะเป็นที่พักสำหรับคนเมืองกรุงพร้อมรองรับการขยายตัวจากกรุงเทพมหานครนายวัฒนารัตนวงศ์ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวถึงกรณีการพัฒนาระบบขนส่งรูปแบบใหม่ทางรถไฟให้เป็นแบบรางคู่ในสายตะวันออกและเพิ่งเปิดตัวใช้งานไปได้ไม่นานมานี้จะทำให้การเดินรถไฟที่เคยล่าช้าและไม่ตรงต่อเวลาสามารถเดินทางไปถึงอย่างที่หมายปลายทางได้ในเวลาที่กำหนดจะช่วยส่งผลดีต่อภาคการขนส่งของจังหวัดอย่างมากโดยเฉพาะการขนส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทราที่จะเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพชั้นในจะช่วยให้เศรษฐกิจของเมืองฉะเชิงเทราเจริญเติบโตเนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นอยู่ติดกับเมืองหลวงจึงเหมาะที่จะเป็นที่พักอาศัยของคนกรุงเทพมหานครในอนาคตเพื่อลดความแออัดของผู้คนออกมาจากในตัวเมืองกรุงเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ทั้งบ้านและที่ดินภายในจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นมีราคาถูกที่แตกต่างไปจากราคาที่ดินรวมถึงในที่พักในกรุงเทพมหานครอย่างมากจนอาจเรียกได้ว่าถูกกว่านับ10เท่าตัวก็ว่าได้นอกจากนี้ปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมนั้นยังมีน้อยกว่าโดยอากาศนั้นดีกว่าบริสุทธิ์กว่าในกรุงเทพมหานครอย่างมากรวมทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรายังเป็นเมืองที่สงบมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามอีกหลายด้านกลับมาพบกับข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ